บอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเมนูที่ทุกคนรอคอยนะครับนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสนะครับพร้อมทำแล้วนะครับตอนนี้เท็ดดี้อยู่กับเชฟประจวบในครัวแล้วครับเชฟครับที่มาที่ไปนักเก็ตในปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปซื้อแช่แข็งทอดกันแล้วเชฟครับแล้วมาทำเองแล้วมันจะแบบอันนี้ก็คือเราก็ทำได้เพราะว่าขั้นตอนเราไม่ซับซ้อนมากแล้วเราก็อาจจะทำแล้วก็เก็บไว้ตู้เย็นแล้วก็ไปทอดให้เด็กตอนเช้าถ้าเป็นเด็กไปทานอาหารที่โรงเรียนทำเองแล้วก็ทอดตอนเช้าคือสามารถทำเตรียมไว้แช่แข็งปุ๊บพอวันไหนอยากทานก็เอาออกมาทอดได้นี่ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะคุณผู้ชมดูอยู่ตรงนี้ปุ๊บทำตามได้เลยเป็นนักเก็ตที่เรียกได้ว่าเราทำเองมั่นใจในคุณภาพนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสนะครับขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับเชฟก็เราก็จะเอาผักมีข้าวโพดนะมีแครอทนะฮะถั่วลันเตานะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีข้าวนี่เลยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะสามารถเอามาใช้ได้นะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้หุงเนี่ยกินไม่หมดเก็บไว้มาทำนักเก็ตแบบนี้ก็ได้มันคือเพิ่มเนื้อสัมผัสใช่ไหมเชฟหรือยังไงถูกต้องครับแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์ที่เราต้องการโอเคจากนั้นนะฮะอันนี้เป็นอกไก่บดละเอียดนะครับใส่ไปเลยเราต้องแบบผสมแล้วฟาดอะไรอย่างงั้นมั้ยเชฟมันจะไม่จําเป็นครับเดี๋ยวเราจะผสมกับไข่ที่เขาฟาดๆนี่คือเหมือนแบบให้มันเด้งเหรออะไรยังไงอันนั้นก็คือต้องให้เนื้อมันสัตว์มันเย็นๆด้วยแล้วเวลามันก็แทกหรือว่ามันจะทำให้เนื้อมันเหนียวขึ้นมันเด้งขึ้นนะแต่วันนี้เราเป็นแบบสไตล์โฮมเมดครับโอเคเราจะเอาเกล็ดลงปางใส่ด้วยผสมจนพอเข้ากันแบบนี้นะครับนี่เลยครับต้องมีตัวช่วยนะครับนักเก็ตของเราจะได้เป็นเนื้อเนียนแล้วก็กรอบอร่อยนะครับนี่ครับวันนี้ผมใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับโอเคพอไหมครับเชฟพอเอาละแป้งประกอบอาหารโกกิใส่ลงไปแล้วนะครับนี่นะครับต้องเพิ่มอันนี้ด้วยครับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับอันนี้เนี่ยทีเด็ดเลยผมไปเห็นในเว็บฝรั่งนะเชฟนะเดี๋ยวนี้เขาทำมิตบอลนะเขาก็ใช้ตัวนี้นะเชฟนะอันนี้ก็ให้ในส่วนของเนื้อสัมผัสของเนื้อสัตว์เนี่ยมันนุ่มขึ้นมันนุ่มขึ้นนะฮะโอเคเพราะเกล็ดของโกกินี่เขาแบบเกล็ดโตๆเลยคุณผู้ชมดูนะฮะเป็นชิ้นเป็นอันมากๆเลยใส่ปุ๊บนะตัวนักเก็ตเนื้อของเรานุ่มเลยถ้าเอาไปคลุกข้างนอกแล้วทอดเนี่ยก็จะกรอบอันนี้ก็จะอีกด้านได้สองแบบเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือพริกไทยแล้วก็มีซอสได้เลยครับเชฟของเราปรุงรสนะฮะอันนี้เป็นพริกไทยนะครับ ง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะจากนั้นนะครับเพิ่มรสเค็มนิดนึงนะครับอันนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมอันนี้เคล็ดลับเลยครับเป็นซอสมะเขือเทศนะครับหรือว่าเคชัพนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ตามด้วยไข่1ฟองไข่ไก่1ฟองนะครับผสมให้เข้ากันเลยโอเคอ่ะต้องมือนะเชฟนะเนี่ยต้องให้ถึงมือเชฟประจวบนะอันนี้เราก็ได้แล้วนะเป็นเนื้อสัมผัสที่เรามีข้าวมีผักแล้วก็มีเกล็ดขนมปังครับนะอันนี้เราอาจจะขึ้นลูกนะโดยอาจจะใช้มือปั้นอันนี้เนี่ยเราใช้ตัวช่วยก็คือเป็นตัวที่สกู๊ปใช่ไหมครับก็คือน้ำหนักจะได้เท่าๆกันแต่ละชิ้นก็คือเท่ากันทอดปุ๊บคนนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่ได้เท่ากันทุกชิ้นถ้าเราปั้นก็อันนั้นก็กินแบบ เป็นสมาชิกในบ้านได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ที่อาจจะใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรต่อจะมาโอเคแต่นี้ก็เผื่อไว้เลยนะถ้าคุณผู้ชมมีอยู่ก็จะง่ายขึ้นด้วยหรือถ้าจะทำขายอันนี้ก็เป็นวิธีทุ่นแรงแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนักเก็ตใส่ผักนี่ก็เคยกินนะแต่นักเก็ตใส่ข้าวเนี่ยวันนี้อยากลองเลยแม่ผมเห็นแบบสีสันตอนนี้แล้วปุ๊บนี่อยากชิมเลยฮะก็เพิ่มได้อีกนะถ้าเป็นพวกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะใช้ในส่วนที่เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ชีสเอาละครับผมอันนี้ตัวนักเก็ตที่เราสกู๊ปทิ้งไว้นะครับก็มาปั้นแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสนะครับหั่นเต๋าเลยเอาเชดดาร์ชีสก็ได้เชดดาร์ก็ได้แล้วแต่เลยแต่นี้จะยืดๆนะเชฟนะอันนี้อย่างเคยทำที่ในโรงแรมก็จะใช้เขาเรียกซอสเนื้อที่กินกับสปาเกตตี้โบโลเนสซอสโบโลเนสซอสแต่ว่าเราจะต้องทำเนื้ออันนั้นนะค่อนข้างจะให้แห้งก็คือลักษณะอาจจะหากระชอนรองแล้วเอาน้ำซอสเนี่ยให้มันไหลหยดมาเรื่อยๆจนเนื้อนั้นแห้งแล้วเราก็เอาตัวนี้มาปั้นแล้วก็เอาชีสนี่ใส โอ้โหนี่นะเชฟแล้วนำไปทอดอันนี้เนี่ยผมถามนิดนึงถ้าสมมติว่าผมเนี่ยทำไว้โอ้โหทอดกินคนเดียวไม่หมดแน่เลยอันนี้ก็ผมแช่แข็งแบบนี้ไหมได้ได้ก็คือเราก็หาๆกล่องมาแล้วก็แต่ละชั้นเราก็จะมีพลาสติกรองไว้ก่อนเนาะแบบเป็นชั้นๆขึ้นไป
เพราะถ้าเกิดเราวางให้มันชิดสนิทเนี่ยเวลาอะไรบีบทับมันก็จะแบนโอ้โอเคแปลว่าถ้าผมเนี่ยทำเยอะๆเวลาเก็บนี่ก็คือให้เก็บแบบนี้ใส่กล่องเอาพลาสติกเลียงเข้าช่องฟรีซไว้หรือเราอาจจะลงทุน2ครั้งก็คือลักษณะใส่ถาดมีกระดาษพลาสติกปูแล้วเราเข้าไปทั้งถาดเลยแล้วเสร็จแล้วมันจะแข็งโดยอัตโนมัติของเขาแล้วเราก็หาบล็อกหากล่องแล้วก็หยิบใส่ได้เลยโดยไม่ต้องไปรอกระดาษหากระดาษมาใส่อ๋ออันนี้ก็ง่ายเลยนะฮะก็คือแบบว่าเป็นก้อนไข่ก้อนมาโอเคแต่ถ้าเกิดยังดิบๆนี่เสียของหมดเสียของหมดอ่ะโอเคครับเชฟแล้วอย่างนี้ก่อนทอดเนี่ยผมจำเป็นไหมต้องเอาไปแช่แข็งให้เขาเซตหรืออะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นทำสดปั้นเสร็จปุ๊บพร้อมเลยตั้งน้ำมันร้อนแล้วก็สามารถนะฮะเชฟบอกว่าไฟเขียวพร้อมแล้วแบบนี้เดี๋ยวเรามาตั้งน้ำมันแล้วก็พร้อมทอดเลยล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะทอดนะครับน้ำมันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดจะทอดอะไรให้กรอบให้อร่อยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพแนะนำเลยน้ำมันปาล์มตรามรกตนะฮะฟ้าสีเขียวแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจครับโอเคจากนั้นเราอุ่นจนร้อนเลยนะครับพอน้ำมันได้ที่นะคุณผู้ชมนะก็เอานักเก็ตที่เราสกู๊ปปั้นไว้นะครับลงทอดได้เลยนะเชฟอย่างนี้ถ้าเราแบบใส่ชีสไปเนี่ยมันจะทะลักออกมาไหมฮะอันนี้คือเราต้องปิดหรือซีลให้มันแบบต้องปั้นให้แบบไม่ให้หลุดเนาะใช่ใช่โอ้โหนี่แหละนะคุณผู้ชมนะเมนูดูไม่ยากนะทำตามได้จริงๆนะครับเอาละฮะนักเก็ตของเรานะครับได้ที่แล้วนะครับดูเลยโอ้โหน่ากินมากชิ้นที่ผมขอ2ชิ้นแน่เลยนะชิคน่ากินมากๆครับเอาละเดี๋ยวเราจะจัดลงจานกันโอเคนะอันนี้อาจจะมีอะไรถึงว่าเราซีลเขาไม่เรียบร้อยแต่ว่าอันนี้ผมบอกเชฟอันนี้ที่ขอ2ชิ้นที่เป็นชีสอันอื่นชิ้นเดียวนี่คือสวยงามนี่นะฮะโอเคนักเก็ตไก่ของเรานะครับเป็นเมนูที่โอ้ผมว่าทำง่ายนะแล้วก็ทำเก็บไว้ได้ด้วยทำไว้ล่วงหน้าโอเคครับเอาละครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะมีพาสลีย์1ช่อนะฮะจะได้มีแบบสีเขียวหน่อยนะจานจะได้ดูน่ากินนะครับเอาล่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนักเก็ตไก่สอดไส้ชีสนะครับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้ครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะฮะ คุณผู้ชมดูอยู่นะอย่าลืมทำตามกันนะครับและสำหรับช่วงหน้านะฮะกูรูมืออาชีพเนี่ยอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะครับยังมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยอดใจรอกันสักครู่นะครับช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการสอนเมนูวุ้นกะทิอัญชันมาฝากกันค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมวุ้นกะทิมีดังนี้ใส่ผงวุ้นรานางเงือก2ช้อนชาตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือน้ำและกะทิตามสัดส่วนนำขึ้นตั้งไฟใส่แป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์แล้วพักไว้วุ้นอัญชันใส่ผงวุ้นรานางเงือก2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำอัญชันนำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำตาลทรายคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นอัญชันลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นแค่นี้ก็ได้วุ้นอัญชันแสนอร่อยและสีสันสวยงามแล้วแต่ถ้าใครอยากได้สูตรแบบเต็มๆก็ตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งสักฟู้ดทีวีนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ยิ่งสักและโซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดทุกช่องทางวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะขอบคุณวุ้นนางเงือกนะคะที่สร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณนะคะได้เทคนิคที่แตกต่างจากที่เคยเรียนนะคะความรู้เพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆของวุ้นนางเงือกด้วยนะคะถ้าโอกาสหน้ามีก็จะลงสมัครอีกรอบนึงนะคะ